ทุกๆท่านเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าของทรัพย์จะมากบ้างน้อยบ้างก็ตามคุณโยมเชื่อไหมว่าทรัพย์ของเราแท้ๆเนี่ยถ้าเราไม่ทำบุญให้ทานทรัพย์เนี่ยก็เป็นโทษกับตัวเรานะในสมัยพุทธกาลเนี่ยในคืนหนึ่งพระสารีบุตรก็ได้เห็นหญิงคนหนึ่งผอมแห้งเห็นแต่เส้นเอ็นเห็นแต่กระดูกไม่มีเสื้อผ้าปกปิดกายพระสารีบุตรก็ถามว่าเธอเป็นใครนางคนนี้ก็ตอบว่าดิฉันเนี่ยเป็นเปรตพระสารีบุตรก็ถามว่าแล้วตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยได้ทำกรรมอะไรถึงได้มาเป็นเปรตนางเปรตตนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยดิฉันเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ไม่ทำบุญให้ทานเมื่อละจากโลกมาแล้วเนี่ยดิฉันก็มาเกิดเป็นเปรตมีความหิวกระหายเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาทนทุกข์ทรมานมา500ปีแล้วขอท่านผู้มีอนุภาพมากจงช่วยกรุณาดิฉันขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอุทิศกุศลให้ดิฉันพระสารีบุตรก็รับคำแล้วก็เมื่อบิณฑบาตมาแล้วเนี่ยได้ถวายข้าวทัพพีหนึ่งถวายน้ำขันหนึ่งแล้วก็ได้ถวายผ้าผืนหนึ่งขนาดเท่าฝ่ามือเนี่ยได้ถวายกับพระภิกษุรูปหนึ่งแล้วเมื่อถวายแล้วก็ได้อุทิศกุศลให้นางเปรตตนนี้ทันใดนั้นเนี่ยนางเปรตตนนี้ก็เปลี่ยนอัตภาพเป็นเทพธิดาที่มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีรัศมีสว่างไสวมีวิมานมีอาหารหลากชนิดมีเสื้อผ้าอาภรณ์อันเป็นทิพย์สวยงามมากมายแล้วก็มีสระโบกขรณีลึกแล้วก็มีน้ำใสเต็มไปด้วยดอกบัวดอกอุบลกลิ่นเกสรของดอกบัวหอมตรบอบอวนนี่ก็เป็นความจริงของชีวิตว่าขณะที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ได้ให้ทานชีวิตเราก็จะต้องลำบากดังนั้นเนี่ยจะทำบุญอะไรก็ตามจะรักษาศีลจะเจริญสมาธิภาวนาก็ตามแต่ก็อย่าขาดการทำบุญให้ทานฝากแชร์ธรรมะเป็นธรรมทานด้วยนะเจริญพร